เงินเป็นกระดาษที่คมที่สุดที่มันสามารถตัดได้แม้กระทั่งครอบครัวคนรักและเพื่อนสนิทคติเตือนใจถ้ารักกันน่ะกรุณาอย่ายืมเงินเหตุผลเป็นมิตรเวลายืมเป็นปีหนึ่งมี365วันทะเลาะกันไปแล้ว300กว่าวันที่เหลือไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรก็เพราะว่าไม่อยู่บ้านไปวัดไปมูเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาขวาบ่แม่นขวามาอยู่สกลเหิงโพดกูว่าวไทยสิบ่เป็นแล้วล่ะแทงไปเต่างอยมือนั่นจากเขาว่าวอย่างกันสิเพลอสิเลอร์จ้างน้ำเขาอยู่ติโอ้ยกูกับหัวจะปวดเลยแล้วหัวจะปวดบ่อหน้าสิเกิน3เดือนกูว่าวเป็นแท้ล่ะบ้านนั่นบ่เดี๋ยวนี้สาวผู้ไทยเจ้าผู้งามแท้ละเบองามได้เพลอหรือว่าวเจ้างามได้แม่เลวเบิ่งบัดเลอเกอร์งามคักแท้อีหลีเฮ็ดแนวเลอสิไดเป็นเคยผู้เจ้าบาดคือแน่นอนเถอะวะอันนี้แค่ซ้อมสื่อซื่อใดนี่แน่นอนเถอะสิรีนี่ว่าแต่มือใดสิเปลี่ยนกระจกรถล่ะกูแล้วถือเลขกูแล้วสิถือใครอีพ่ออยู่แล้วกูบ่เห็นมึงซื้อเลขจากเถื่อวัดใดก็บ่ถือกี่เชื่อนะซื้อเลขได้แต่กระดาษได้เดี๋ยวนี้แม้นอยู่ดอกซื้อเลขได้แต่กระดาษซื้อสาดได้ปูสีกันทองผู้ชายคนไหนที่อยากได้เมียไม่เถียงไม่ว่าไม่บ่นไม่ด่าก็ให้ไปหาเมียที่เป็นใบ้แต่ถ้าผู้ชายคนไหนอยากได้เมียที่ไม่งอแงไม่งี่เง่าไม่หึงไม่หวงไม่เอาแต่ใจก็ปล่อยเมียไปหาผัวใหม่รับรองเขาจะไม่หึงไม่หวงไม่เอาแต่ใจไม่งอแงใส่คุณแน่นอนเพราะเขาจะไม่สนใจคุณอีกต่อไปมันไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกที่เวลาเขามีผัวเขาไม่บ่นไม่ด่าไม่คุยกับคนอื่นแล้วก็บอกเรื่องเขาเห็นแก่ตัวมากๆเขาเนี่ยนะมีคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะเขาไม่เคยขอเลิกตัวเองเลยสักครั้งเดียวไม่เคยเลยฝากถึงพวกข้างความรักทั้งหลายเด้อที่เขายอมเสียตัวให้นั่นมันเป็นเขามีใจเด้อเขามีอย่างไรเขามีแห้งรู้ไว้ซะด้วยผมมีคุณเป็นเมียคนเดียวผมก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วผมไม่หาปัญหาเพิ่มหรอกคุณไม่ต้องโกหกเลยนะพี่ใหญ่บอกฉันเรื่องสร้อยข้อมือที่คุณซื้อให้เมียน้อยหมดแล้วสร้อยข้อมือที่คุณใหญ่เห็นผมไม่ได้ซื้อให้เมียน้อยฉันไม่เชื่อคุณไม่เชื่อผมแต่คุณกลับเชื่อคุณใหญ่ไงฉันเชื่อในสิ่งที่ตาฉันเห็นนั่นหากเราแล้วคุณเห็นอะไรคุณเห็นเหรอว่าผมมีเมียน้อยเห็นเหรอเลิกสักทีเถอะนิสัยชอบใช้หูแทนตาใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเป็นคำพูดคนอื่นที่คุณไม่ได้เห็นกับตางั้นคุณมาที่นี่มาเจอใครตอบฉันมาสิตอบไม่ได้เพราะคุณนัดนางเมียน้อยใช่ไหมล่ะผมนัดทนายเอาไว้คุณนัดทนายทำไมมีอะไรหรือเปล่าครับคุณฉลองคุณทนายครับผมคงต้องรบกวนคุณทนายทำคดีฟ้องหย่าให้ผมด้วยครับในเมื่อเมียผมเป็นผีบ้าแบบนี้ผมคงต้องหาเมียใหม่